เตตวันเปิดไทม์ไลน์นะฮะหลังตรวจโควิด19รอบ2ปรากฏว่าพบเชื้อสืบเนื่องจากกรณีนักแสดงหนุ่มชื่อดังเตตวันวิหกรัตน์นะครับได้ตรวจพบเชื้อโควิด19และได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาตามมาตรการนะครับเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเป็นห่วงเป็นใยของแฟนคลับนะฮะที่ทราบข่าวและส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามล่าสุดทาง GMMTV ซึ่งเป็นต้นสังกัดของเตตวันนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทม์ไลน์ในการเดินทางของนักแสดงหนุ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่26เมษายนซึ่งเป็นวันที่ได้เข้ารับการรักษาพร้อมทิ้งท้ายด้วยการกล่าวคำขอบคุณถึงทุกคนสำหรับความเป็นห่วงที่ส่งเข้ามานะฮะโดยวันที่13เมษายน2564นะครับเวลา 13:00 น.เตได้ไปทานอาหารที่โลตัสนะครับสาขาลาดพร้าวโดยรถยนต์ส่วนตัวนะครับ 15:00 น.ไปทำบุญต่อที่วัดอุทยานโดยรถส่วนตัวเช่นกันนะครับวันที่14และ15เมษายนอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะครับวันที่16ตอน 18:00 น.ออกไปรับประทานอาหารที่ชิชิบางนาโดยรถยนต์ส่วนตัวนะครับวันที่17ถึง19นะครับอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนวันที่21นะครับ6โมงถึง6โมงครึ่งไปรับของที่ห้างไอคอนสยามโดยรถยนต์ส่วนตัวนะฮะและตอน5โมงเย็นไปตรวจโควิดเพื่อรับรองผลไปทำงานวันที่23เมษายนโดยรถยนต์ส่วนตัวนะฮะในวันที่22นะครับผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด19และทราบข่าวว่าออฟจุมพลนะครับติดเชื้อโควิด19จึงได้ยกเลิกงานทั้งหมดเพื่อกักตัวทันทีนะครับวันที่23เมษายนกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนวันที่24ก็ยังกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนแต่เริ่มมีอาการไอและมีไข้ต่ำๆส่วนวันที่25เมษายนเวลา 11:00 น.นะครับได้เดินทางไปตรวจโควิด19แบบ Drive Thru ที่โรงพยาบาลวิภาวดีโดยรถยนต์ส่วนตัวส่วนวันที่26นะครับทางโรงพยาบาลแจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด19จึงได้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาตามมาตรการที่ถูกต้องทางทีมข่าวพีนิวขอส่งกำลังใจให้หนุ่มเตขอให้ไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้นะครับและขอให้หายไวๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ